กราบสวัสดีแขกผู้มิเกิดที่น่ารักของลุงสู้ผู้สุขคนคือเก่าจ้ามือนี่เฮ็ดยังวัตติจ้านี่จ้าเบิ่งเลยจ้าทุ่นหัวของลุงพาลุงมาจอดเบิ่งลิงลิงกระโตน้อยๆน้อยๆถามว่ามันตาหักบ่มันก็ตาหักนั่นล่ะจ้าแต่ว่ากะสิมาจอดเบิ่งมันอีหยังกะดอกกะเดียคันว่าให้จอดเบิ่งลิงนี่เบิดมือกะเบิ่งได้จ้ามักคักมักเนียบ่ว่าสิเป็นลิงเป็นหมาเป็นแมวฮักแฮงหลายบรรดาสัตว์นี่ลุงก็จะไม่เงือดได้เงือดดีนี่ที่ละจ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งปะจวดเบิ่งแล้วมันก็มาปีนรถจังสี่แล้วลิงนั่นน่ะเบิ่งที่ละจ้าเบิ่งเบิ่งนั่นบัดนี้ปีนรถแล้วมันขึ้นหัวหลังคาผู้ใดจ้ามันยามมันสิตกบัดนี้มันก็ขูดมาน้ำโตรถโอ้ยจักว่าห้อยตีนห้อยมือมันเต็มรถอยู่จักสิเป็นห้อยอันขีดขวนรถบ่ลุงก็บ่ฮู้เด้นี่ล่ะเนี้ยหม่องมันเฮ็ดให้ลุงสูนน่ะน่ะบ่เป็นหยังเด้จ้าบัดยามเป็นลุงนั่นน่ะจ้าเฮ็ดหยังถึกรถน้อยๆเป็นห้อยนี่ๆๆจมให้ลุงว่าจังซั่นจังซี่รถมันสิขายบ่ได้ราคาเธอเฮ็ดให้รถมีห้อยไปล่ะจ้าเอ้าแต่ว่าเบิ่งติล่ะบัดลิงเฮ็ดน่ะน่ะว่าจมให้มันว่ามันตาหักศูนย์ให้ผัวจ้าว่ามาแล้วนะกะโอ๊ตคิดบ่ได้เด้จ้าว่ามันหักลิงกับหักรถนั่นมากกว่าหักเมียผัวนี่ก็ได้นี่ล่ะจ้าพอลงมาแล้วจอดรถแล้วก็เลยเอาขนมมาแจกลิงเพราะว่ามันมีกล้วยอยู่2หวีพวกลุงซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ล่ะจ้าไปตลาดมาก็เลยว่าเอาซื้อกล้วยไปจัก2หวีก็นะหาพ่อลิงก็เลยคิดว่าจังซี่ซั่นเด้ก็ได้พ่ออีดีจ้าลิงผู้น่ะเบิ่งเป็นฝูงอยู่แต่ถามว่าเขามีป้ายอยู่เด้จ้าเขาเขียนป้ายว่าห้ามให้อาหารลิงว่าซั่นว่าแต่ว่าลุงก็ไปถามคนอยู่ในวัดลุงว่าสิไปให้ได้มองใดมองนี้เขาบ่ให้ให้เพิ่นเลยว่าอันก็ย่างไปให้มันไกลจักเล็กจักน้อยให้มันห่างแคมป์คนงานเพิ่นก็วางสีเนาะจ้าเพราะว่าอันคันมาให้ใกล้แคมป์คนงานน่ะมันสิมาขโมยเขาขโมยอาหารเขาไปกินเพิ่นก็วางสีลุงก็เลยอันยามาไกลบ่ก็บ่ไกลดอกจ้าประมาณนั้น200เมตรนี่ล่ะก็เลยได้ให้แต่ว่าป้ายนั้นเขาติดหลายทางเลยจ้าว่าห้ามให้อาหารลิงโอ้อันอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะจ้ามันบ่ถูกต้องก็ฮู้อยู่ดอกแต่ว่าผัวมันบอกยากโอ้ยบ่ฟังฟ้าฟังไฟยังดอกจ้าว่าตั้งแต่เห็นเป็นลิงยานตั้งแต่บ่ได้ลงไปหามันสั่นทดๆๆๆๆโอ้ยเป็นแต่สังหายคืออย่างนี้ตัวผัวลุงนั่นน่ะแต่ว่าให้อาหารลิงอยู่หนีมาก็มานําเด้จ้าเบิ่งติละหมาโอ้ยจักว่าหมาว่าลิงแต่ว่าลุงว่ามันสิมีคนให้อยู่หนีอยู่ดอกอาหารนั่นเพราะว่ายังว่าติจ้าลุงเห็นมีกะละมัง 2-3 อันพุ่นน่ะนี่เด้จ้าเห็นบ่นี่กะละมังนั่นน่ะมันต้องมีคนมาให้อาหารอยู่หนีล่ะลุงก็เลยว่าเออบ่แม่นตะกูดอกว่าผิดมันก็บ่ได้ผิดตะกูนะเขาก็มาให้ก่อนอยู่ลุงก็เลยคิดปลอบใจเจ้าของว่าจังซี่ล่ะจ้าที่จริงก็ฮู้ดอกว่าเจ้าของเฮ็ดผิดแต่ว่ากะหาข้ออ้างให้เจ้าของนั่นล่ะจ้าเว้าซื่อๆซะเบิ่งติล่ะจ้าเบิ่งทุ่นหัวลุงมีความสุขกับการให้อาหารลิงโอ้ยเพิ่นก็ยืนเบิ่งลิงแล้วก็โยนอาหารให้แล้วก็ยิ้มกับหัวคุกคิกคุกคิกพุ่นน่ะโอ้ๆๆลุงเดี๋ยวจะเป็นมันใส่ผัวเฮ้ยเบามาแล้วนะแต่ว่าเห็นผัวมีความสุขเขาก็มีความสุขนั่นล่ะจ้าเฮ็ดจังได๋ได้เนาะรักเขาสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ซ้ำนี้เด้อจ้าขอตัวไปให้อาหารลิงต่อก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย